โอเคเปิดอัดหรือยังเปิดอัดแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่แถมบ่ายโมงครึ่งนะครับก็เมื่อคืนเทรดจบไปพร้อมกับความเครียดแล้ว เรียกว่าความเครียดได้จะได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเทรดไม่ดีเมื่อคืนนะครับมีความแบบเข้าใจผิดในหลายๆจุดแล้วก็ยังมีจุดเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นเส้นกั้นบางๆว่าจุดนี้ควรเข้าจุดนี้ไม่ควรเข้าแต่ผมอยู่ผิดฝั่งนะฮะผมอยู่ผิดฝั่งของเส้นกั้นบางๆโอเคก็แต่ผลงานโดยรวมเมื่อคืนออกมาดีนะครับทุกคนจบชนะมาสวยงามเลยนะก็ตามที่ได้อัปเดตไปให้ดูกันในเพจนะครับอัปเดตไปแล้วเนาะวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวแต่ละไม้ที่ผมเทรดให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับแต่ว่าขอยังไม่รีวิวตอนนี้แล้วกันเพราะว่าเมื่อคืนผมเทรดเสร็จแล้วก็นั่งเครียดนั่งคิดมากนิดนึงว่าตัวเองเทรดถูกเทรดผิดตรงไหนบ้างนะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เลยอยากจะพักผ่อนซะหน่อยเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวน้ำตกกันนะครับเที่ยวน้ำตกตอนหน้าฝนก็คือไปดูวิวสวยๆเฉยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารีวิวไม้ที่เราเทรดกันไปเมื่อคืนว่าเออเข้าเทรดดีเทรดถูกเทรดผิดตรงไหนอะไรยังไงนะครับประมาณนี้เนาะโอเคป่ะไปเที่ยวกันดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปน้ำตกนะฮะเที่ยวน้ำตกตอนหน้าฝนนะป่ะไปเที่ยวกันคุ้มค่าที่มาถึงมากอ่ะนะ1 2 3ต้นไม่แล้วบรรยากาศคือดีมากแต่ว่าอันนี้มันหน้าฝนเนาะพอมาให้ลงเล่นน้ำนะครับทุกคนที่มันลงเล่นได้นะเห็นไหมมันจะมีสะพานตรงนู้นนะครับแต่ว่าอันนี้มันหน้าฝนนะเขาเลยไม่ให้ลงนะครับโอเคครับทุกคนอันนี้ผมเอาคลิปวิดีโอที่ตัวเองเทรดเมื่อคืนเนี่ยตัดแล้วก็มาใส่ไว้ในมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามารีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนมาเริ่มกันเลยนะผมเริ่มเทรดตอนเที่ยงคืน36นาทีนะครับพอร์ตเริ่มต้น211เหรียญ78เซ็นต์นะครับโอเคอันนี้เป็นไม้แรกของเรานะครับคลิปนี้ยาวประมาณ11นาทีนะเราก็จะรีวิวไปด้วยกันทั้ง11นาทีเลยนะครับอ้อผมลืมสังเกตผมเข้าเทรดไปแล้ว โอเคครับสำหรับไม้แรกนะครับก็ผมเข้าเทรดตรงนี้เพราะอะไรนะฮะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยภาพใหญ่มันเป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตจากเส้น EMA 50กับ200ทุกคนจะเห็นนะครับว่า EMA 50เนี่ยเส้นสีเขียวมันอยู่ข้างล่างเส้นสีน้ำเงินใช่ไหมคือภาพใหญ่มันเป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยนะครับนี่คือเหตุผลแรกที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เนาะก็คือภาพใหญ่มันเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็ภาพเล็กตอนนี้เนี่ยราคากลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วเห็นไหมฮะช่วงนี้เนาะแปลว่าแรงซื้อนะช่วงนี้ก็อาจจะใช้ไปเยอะแล้วนะครับอีกไม่นานราคาก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เส้นสโตตัดลงที่โอเวอร์บอทนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะไม้นี้ก็จบชนะไปสวยงามนะครับโอเคไม้แรกไม่มีอะไรมากนะครับไม้แรกไม้แรกเข้าตามมาตรฐานเลยนะเข้าตามปกติเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปไม้ที่2ต่อเลยนะโอเคครับไม้ที่2ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับเป็น EUR JPY เนาะโอเคตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเข้าด้วยเทรดลงตรงนี้อ่ะอันนี้มันจะแอดวานซ์นิดนึงนะครับทุกคนจะเห็นว่าภาพใหญ่ตอนนี้มันเป็นไซด์เวย์เห็นไหมมันไม่เชิงว่าเป็นเทรนขาลงนะครับแต่ถ้าคนสังเกตตรงปลายไซด์เวย์เนี่ยตรงกราฟปัจจุบันเห็นไหมว่ามันหลุดออกมาแล้วนะครับมันเริ่มเข้าสู่โครงสร้างของเทรนขาลงแล้วนะที่จริงตรงนี้เนี่ยผมไปนั่งดูเฉลยมานะครับว่าสรุปแล้วกราฟหลังจากนั้นมันวิ่งเป็นเทรนขาลงไหมมันก็ไม่เชิงว่าเป็นเทรนขาลงนะครับมันวิ่งแปลกๆหลังจากนั้นก็คือตรงนี้เนี่ยสรุปแอคชั่นโดยรวมไม่เชิงว่าจะเป็นเทรนขาลงนะครับมันยังอยู่ในโครงสร้างของไซด์เวย์อยู่นะแค่มันมีโครงสร้างหน้าตาคล้ายๆเหมือนจะลงต่อเป็นเทรนขาลงเฉยๆนะครับ
อันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดของผมเนาะในภาพใหญ่มองผิดนะครับแล้วก็ภาพเล็กราคากลับตัวมาสูงมากแล้วใกล้กับตัววิ่งลงแล้วนะครับสังเกตจากที่ตอนนี้ราคาวิ่งขึ้นมาทำไฮแล้วก็เหมือนจะขึ้นตอบไม่ไหวนะครับมีการเริ่มซิกแซกออกข้างนะแล้วเส้นสโตก็ตัดลงที่โอเวอร์บอทนะครับก็แรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วดูดิกราฟกระโดดขึ้นเลยนะตอนจบนะครับก็แรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากแล้วนะครับราคาหลังจากนี้น่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงมาได้แล้วผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับทุกคนไม้นี้ชนะมาเหมือนจะโชคดีนะคือภาพรวมมันยังเป็นไซด์เวย์เพราะฉะนั้นมันเลยไม่แปลกที่แอคชั่นเมื่อกี้เนี่ยราคาตอนจบมันจะดีดกลับขึ้นมาเห็นไหมนั่นแหละนะครับเอาเคครับอันนี้เป็นไม้ที่3นะครับก็ไม้ที่2พลาดนะทุกคนพลาดเรื่องของการมองภาพใหญ่นะครับโอเคไม้ที่3นะครับอันนี้เป็นการเทรดโดยอ้างอิงจากภาพระยะสั้นตรงนี้ซึ่งจะเห็นว่าแอคชั่นเดียวกันกับไอ้ไม้ที่2เลยเห็นไหมภาพใหญ่อะซึ่งความจริงแล้วผมมองภาพใหญ่ผิดนะครับอันนี้ผมมองว่าภาพใหญ่น่าจะเป็นเทรนขาลงซึ่งความจริงแล้วมันยังคงอยู่ในช่วงของไซด์เวย์ที่มีโครงสร้างหน้าตาคล้ายๆกับจะวิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงนะครับความจริงแล้วตรงนี้ไม่ควรจะเทรดด้วยซ้ำนะทั้งเทรดขึ้นแล้วก็เทรดลงนะครับผมพลาดไปตรงนี้แต่ก็โอเคครับไม้นี้จุดเข้าที่ได้สวยมากเลยเห็นไหมฮะไม้นี้เข้าเทรดตามมาตรฐานเลยนะครับก็คือภาพใหญ่เรามองว่าราคาน่าจะเป็นช่วงของการวิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็ภาพเล็กราคาเข้าสู่ช่วงของการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วนี้เส้นสโตตัดลงซึ่งยังไม่ตัดลงที่โอเวอร์บอทได้ซ้ำนะมันแค่ใกล้โอเวอร์บอทนะครับอันนี้ผมพลาดนะผมรีบเข้าไปหน่อยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับไม้นี้มีแต่ข้อผิดพลาดเต็มไปหมดเลยนะก็โอเคเดี๋ยวค่อยพูดถึงวิธีการแก้ไขแล้วกันนะครับก็ไม้ที่3อย่างที่เห็นนะครับก็คือโดยรวมผมยังมองภาพใหญ่ผิดอยู่แล้วก็เข้าเทรดผิดแอคชั่นนะเส้นสโตไม่ได้ตัดที่โอเวอร์บอทด้วยครับโอเคครับอันนี้ไม้ที่4นะครับทุกคนก็ภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับอันนี้นะแล้วก็ราคาปัจจุบันกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วอีกไม่นานน่าจะใกล้กับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงแล้วนะครับแล้วก็เส้นสโตตัดลงที่โอเวอร์บอทชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะนี่นะครับเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นว่าผมสไลด์กราฟย้อนกลับไปดูข้างหลังนะฮะใช่ผมเริ่มเอะใจนะครับว่าไอ้สรุป2ไม้ก่อนหน้าที่ผมเทรดมาเนี่ยผมเทรดถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันดูจะเป็นโครงสร้างของเทรนขาลงได้ชัดเจนกว่าไอ้กราฟก่อนหน้าอีกไอ้2ไม้ก่อนหน้ามันชัดเจนกว่าอีกนะครับก็ตามระเบียบนะครับก็คือรู้ตัวแล้วว่าตอนเนี้ยเทรดผิดนะครับเข้าออเดอร์ผิดจุดละ2ไม้ก่อนหน้าเนี่ยเข้าผิดแล้วนะครับแต่ว่าไม้นี้คือเข้าถูกแล้วนะแต่2ไม้ก่อนหน้ารู้ตัวแล้วว่าผิดแน่ๆนะครับก็โอเคครับสำหรับในไม้ที่3จบชนะไปแบบเฉียดฉิวนะฮะแบบลุ้นระทึกโอเคครับไม่ใช่ไม้ที่3ไม้ที่4นะครับพูดผิดนะไม้ที่4ก็จบชนะไปแบบเฉียดฉิวนะครับตอนนี้กำไรรวมอยู่ที่64เหรียญแล้วนะครับทุกคนโอเคครับไปต่อกันที่ไม้ที่5นะครับไม้ที่5ตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับทุกคนเดี๋ยวรอผมเข้าออเดอร์ก่อนโอเคเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูภาพใหญ่นะเห็นไหมภาพใหญ่อยู่ในแอคชั่นของการกลับตัวขึ้นเริ่มกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาขึ้นยังเห็นได้ชัดเจนนะครับถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วมาเนี่ยแอคชั่นตรงเนี้ยมันเหมือนไม้ที่เท่าไหร่ในคลิปที่แล้วนะที่ผมบอกว่ามันเป็นไฟบังคับที่เราจะต้องเข้าเทรดนะครับเนี่ยแอคชั่นเดียวกันเลยนะคล้ายกันแต่ว่าไม่เชิงว่าอยู่ในแอคชั่นเดียวกันแต่มันคล้ายๆกันนะครับก็นี่นะภาพใหญ่เป็นเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นในภาพใหญ่ปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะมีเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดย่อตัวมาลึกมากแล้วอีกไม่นานน่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เข้าสู่ช่วงการกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับแล้วเส้นสโตก็ตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะว่าแรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะไม้นี้เป็นไฟบังคับนะครับถ้าเจอยังไงต้องเข้า 100% อยู่แล้วนะจังหวะแบบนี้ก็เข้าไปนะครับไม้นี้ก็จบชนะมาสวยงามเลยนะครับโอเคครับต่อไปไม้ที่6นะฮะไวกันหน่อยนะทุกคนนี่นะครับไม้ที่6นะ
ไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับแอคชั่นตรงเนี้ยชัดเจนมากเลยเห็นไหมว่ามันกำลังจะหลุดลงต่อเป็นเทรนขาลงอ่ะซึ่งชัดเจนกว่าไอ้ไม้ที่2กับไม้ที่3ที่ผมเทรดอีกอ่ะ คือเนี่ยดูดิเห็นไหมภาพใหญ่ชัดเจนกว่าอีกอ่ะคือเนี่ยผมรู้ตัวแล้วว่าผมไม้ที่2กับไม้ที่3ผมเทรดผิดนะครับโอเคครับก็อันนี้ภาพใหญ่เห็นชัดเจนว่าราคาเริ่มจะลงต่อเป็นเทรนขาลงนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในภาพใหญ่ก็น่าจะมีเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็เข้าสู่แอคชั่นของการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยก็น่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะก็ไม้นี้เข้าตามมาตรฐานเลยนะครับเข้าถูกตามเทคนิคเลยนะก็ผลลัพธ์ที่ได้ตอนนี้สวยมากนะครับกราฟวิ่งลงมาจบชนะไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับในไม้ที่6นี้นะครับโอเคครับต่อไปไม้ที่7นะฮะไม้สุดท้ายเนาะโอเคครับเดี๋ยวให้ดูเวลานะตอนนี้เที่ยงตีหนึ่ง32นาทีนะครับผ่านมา1ชั่วโมงเกือบ1ชั่วโมงแล้วนะหลังจากที่เริ่มเทรดมานะครับโอเคครับอันนี้เข้าไม้ที่7นะครับไม้ที่7ไม้นี้ผมเข้าผิดนะครับทุกคนผิดเพราะว่าผมมองคือมันก้ำกึ่งอะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูอันนี้นะครับเห็นไหมมันก้ำกึ่งระหว่างจะหลุดไซด์เวย์เพื่อลงต่อไปเทรนขาลงหรือมันยังอยู่ในโครงสร้างของไซด์เวย์นะครับคือส่วนใหญ่อะเราอาจจะมองว่ามันอยู่ในไซด์เวย์แต่ว่าในหลายๆสถานการณ์มันก็เป็นโครงสร้างเพื่อจะวิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงเหมือนกันผมก็เลยก้ำกึ่งว่าน่าจะเทรดผิดแล้วก็น่าเทรดถูกคือมันก้ำกึ่งอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ใบแอดไปว่ามันน่าจะลงต่อเป็นเทรนขาลงนะสำหรับไม้นี้นะครับก็เลยเลือกกดเทรดลงตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือเหตุผลที่เข้าเทรดก็ภาพใหญ่ผมใบแอดว่ามันน่าจะเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็ภาพเล็กตรงนี้ราคากลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็เข้าสู่แอคชั่นของการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็น่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงที่ผมใบแอดว่าน่าจะเป็นเทรนขาลงต่อนะครับแล้วก็เส้นสโตตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้ชัดเจนนะแปลว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้จบชนะไปอย่างสวยงามนะครับทุกคนโอเคนี่เลยนะครับก็เป็นผลงานรวมทั้ง7ไม้ที่ผมเทรดไปในวันนี้นะครับก็กำไรรวมได้มาที่112เหรียญกับ40เซนนะครับตอนนี้พอร์ตโตขึ้นไปเป็น324เหรียญกับเท่าไหร่กับ58เซนแล้วนะครับทุกคนโอเคนี่นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานรวมการเดย์เทรดในวันนี้ของผมนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูวินเลทรวมด้วยนะครับนี่นะวันนี้ผมชนะหมดเลยทั้ง7ไม้ก็ทำให้ตั้งแต่ที่เทรดมานะครับตอนนี้ชนะรวมไปทั้งหมด25ไม้แพ้ไปแค่4เองนะครับวินเลท80กว่าเปอร์เซ็นต์นะวินเลทเวอร์มากนะครับ เดี๋ยวตอนรีวินเลทน่าจะเจ็บอยู่พอสมควรนะผมคิดว่าแล้วก็นี่นะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตนะก็ตอนนี้พุ่งทะยานเลยนะครับโอเคแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยบวกกำไรมา100กว่าเหรียญก็จริงแต่ถ้าเทียบกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ในวันก่อนๆหน้าเนี่ยมันก็ยังอยู่ในค่าเฉลี่ยที่มันไม่ได้ห่างกันมากกันอยู่เท่าๆกันนะครับเพราะว่าวันก่อนหน้าผมเฉลี่ยแล้วกำไรอยู่ที่วันละ30เหรียญนะครับอันนี้บวกกำไรมา100เหรียญก็ไม่ได้ห่างจากวันก่อนหน้ามาเยอะห่างจากวันก่อนหน้ามาแค่แบบ2 3เท่าตัวเองนะครับมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะทุกคนอ่ะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการเดย์เทรดของผมเมื่อคืนนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อผิดพลาดเมื่อคืนแล้วก็วิธีการแก้ไขกันหน่อยดีกว่าว่าเนี่ยถ้าสมมติเพื่อนๆเจอสถานการณ์เดียวกันกับผมที่มันเป็นสถานการณ์ที่ตัดสินใจยากๆแบบนี้เราจะตัดสินใจยังไงดีแล้วเราจะคิดยังไงดีมันถึงจะถูกต้องนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันเนี่ยเป็นสถานการณ์เดียวกันกับผมอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆแล้วไม่รู้ว่ามันจะต้องแก้ไขยังไงดีนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวผมให้วิธีการแก้ไขวิธีการปรับปรุงแล้วกันไม่เชิงว่าแก้ไขหรอกมันเหมือนเอาไว้ปรับปรุงตัวเองนะครับก็สำหรับวิธีการที่ผมใช้ที่จริงทุกคนน่าจะเห็นอยู่ในคลิปกันอยู่แล้วก็คือทุกคนจะสังเกตว่าผมจะมีเส้น EMA 50กับ200อยู่ในกราฟด้วยนะครับซึ่งไอ้เส้น EMA 50กับ200เนี่ยมันสามารถบอกแนวโน้มของกราฟณช่วงนั้นได้นะครับว่าณช่วงนั้นเนี่ย
แนวโน้มของกราฟส่วนใหญ่มันกำลังไปในทิศทางไหนนะครับถ้า EMA 50ต่ำกว่า200แล้วมันก็เริ่มโค้งลงชัดเจนเนี่ยแปลว่าตอนนี้แนวโน้มส่วนใหญ่มันคือเทรนขาลงหรือมันกำลังจะวิ่งลงต่ออะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่กลับกันถ้าสมมติว่า EMA 50มันอยู่สูงกว่า EMA 200แล้วมันเริ่มโค้งขึ้นชัดเจนก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มส่วนใหญ่มันกำลังเป็นช่วงของฝั่งขาขึ้นหรือว่าราคาหลังจากนี้มันก็คือมีโอกาสจะวิ่งขึ้นต่อได้ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับก็นี่นะครับถ้าเวลาเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันตัดสินใจอะไรได้ยากแบบนี้เราอ้างอิงแนวโน้มตามเส้น EMA ไปก่อนมันจะทำให้เราเทรดไม่ผิดแนวโน้มในหลายๆสถานการณ์ได้แล้วเราก็จะอยู่ในฝั่งที่ได้เปรียบในหลายๆสถานการณ์ได้อยู่ตลอดประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคนี่เลยนะครับก็คือวิธีการปรับปรุงตัวเองที่ผมใช้เวลาเจอกับสถานการณ์ที่มันตัดสินใจอะไรยากๆแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับข้อผิดพลาดที่ผมเจอมาเมื่อคืนนะครับก็หลังจากที่เทรดเสร็จแล้วผมก็มานั่งดูว่าโดยรวมแล้วเนี่ยข้อผิดพลาดมันมีผลกระทบอะไรกับการเทรดของผมในวันนี้มากไหมสรุปมันไม่ได้ผลกระทบอะไรมากนะครับมันเหมือนเรามองภาพใหญ่ผิดเฉยๆแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเรายังเทรดถูกตามแนวโน้มอยู่ตลอดเพราะว่าเรายังมี EMA 50กับ200ที่คอยบอกแนวโน้มเราอยู่มันเลยทำให้ยังเทรดถูกตามแนวโน้มอยู่ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับการเทรดมากแล้วผลงานวันนี้ที่ออกมาถึงแม้จะมีบางไม้ที่รู้สึกว่าเหมือนจะชนะด้วยดวงแต่มันก็ไม่ได้ชนะด้วยดวงขนาดนั้นเพราะว่าเราก็วิเคราะห์มาดีแล้วในหลายๆไม้ในหลายๆสถานการณ์ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะแล้วเราก็เตรียมวิธีการรับมือมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ได้มีผลกระทบในฝั่งที่แย่มากเท่าไหร่กับการเทรดในวันนี้นะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีไอเดียหรือว่ามีคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับสถานการณ์ที่มันตัดสินใจยากแบบนี้เหมือนกันก็สามารถจะแชร์มาที่ด้านล่างคลิปนี้กันได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยแล้วก็เป็นไอเดียเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆคนอื่นในช่องของเราด้วยประมาณนี้นะครับโอเคครับก่อนจากลากันไปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.